วันนี้ไม่รอดฮะขนาดรูปหน้าปกยังไม่โหลดเลยอ่ะอ๋อโหลดแล้วค่อยๆมาค่อยๆมาเอ้าเข้าเกมไม่ได้เลยนะฮะในระหว่างที่รอมาอ่านหน้าเว็บก่อนแล้วกันนะครับมีเป็นห้องใหม่เข้ามาฮะซีเควตบานเป็นโรงนาที่มีหีบสมบัติอันใหม่เอาไว้ฟาร์มเพิ่มเข้ามาอันหนึ่งแล้วก็มีตู้สัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะตู้สัตว์เลี้ยงอันนี้มีอะไรบ้างขอบคุณที่คูณมาให้นะครับคูณ2นะฮะโอกาสที่จะออกมาเป็น Huge Noodle Cat นะครับคือจากเดิมเนี่ยน้อยนิดอยู่แล้วคูณ2ให้ แล้วก็คูณ3โอกาสที่จะเปิดได้ซีเควตนะครับแสดงว่าซีเควตน่าจะเนิร์ฟเพราะว่าเมื่อวันซื้อเนี่ยเปิดยากมากซีเควตแทบไม่ได้เลยนะฮะได้มาตัว2ตัวนะครับพอๆกับตัวใหญ่เลยแล้วก็โอกาสที่จะเปิดได้ Noodle Shark อ๋อตัวเล็กตัวปกติไม่มีตัวใหม่เหรอเหมือนจะไม่มีหีบสมบัติใหม่มันคนละอันหรือเปล่าอ๋ออันเดียวกันแล้วก็ให้เหรียญการ์ตูนคอยเยอะนะครับอยู่ในโรงนาแล้วก็อ๋อนี่โฮเวอร์บอร์ดใหม่อันนี้สวยผมเห็นแล้วน่ารักมากโฮเวอร์บอร์ดใหม่เราต้องเก็บจากไหนซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ดูดูโวในฮาร์ดคอร์โหมดเท่านั้นเอาอีกแล้วแต่ฮาร์ดคอร์ผมก็ไปโซนใหม่แล้วนะครบหมดแล้วน่าจะได้อยู่ฟรีกิฟต์มาสเตอรี่นะฮะอันนี้เป็นมาสเตอรี่ที่มาในกิฟต์มีโอกาสเปิดได้เป็นคัพเค้กมากขึ้นนะครับคือมีโอกาสออกเป็นตัวใหญ่มากขึ้นจากกิฟต์อันนี้ซึ่งมีแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟครับโอ้นี่อะไร What ไททันใหม่เหรอไททานิกนีออนอะโกนี่เอาจริงด้วยอ๋อนี่ไงนั่งอยู่อันนี้คือตัวใหญ่อันนี้คือไททันฮะไททานิกโอ้มาแบบนีออนครับราคาเกลือเท่าเดิมนะครับ 3,200 โดบักอย่างแพงอ่ะแล้วก็แก้บักนู่นนี่นั่นนะครับเราไปดูที่อัปเดตเลยนะครับผมเดินแบบตัวตรงนะฮะด้วยอาการเกรงกลัวหน้านิ่งๆ บนพื้นไม่มีกองเงินเลยอย่าเพิ่งซื้ออะไรนะฮะถ้าเกิดเกมบักอย่างนี้เกมค้างอย่างนี้อย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งทำอะไรรอทุกอย่างโอเคก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่เซฟโอ้โหค่อยๆโหลดแบบดินน้ำมันว่าตัวอยู่ตรงนี้ผมก็ยังเดินไม่ได้ครับใช้วิธีไถไปอันนี้คือประตูใช่ไหมใช้เงิน3.25 ล้านไม่เยอะอ่ะโหลดมาแล้วโอเคขอดูประตูหน่อยโอ้โหแล้วเกมไม่โหลดอย่างนี้ผมเดินทะลุได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันมีกำแพงอยู่เฮ้ยข้างล่างนี่อะไรอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองที่วาร์ปอยู่ตรงนี้ฮะใกล้ๆอ่ะเข้าไปเลยแล้วกันปลดล็อกแล้วเอ้เข้ามาในนี้หยิบสมบัติอันใหม่ฮะผมเปลี่ยนอันนี้นิดนึงอ่ะแล้วก็มาลองใช้ดูเพียบเลยการ์ตูนคอย1ไม่เอาการ์ตูนคอย3การ์ตูนคอยเดี๋ยวผมไปรีใหม่ฮะตัวที่เป็นดักเมเตอร์แล้วก็ตัวใหญ่อ๋อเขาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอาตัวชินี่ขึ้นตัวชินี่ขึ้นก่อนใช่เพราะว่าตัวชินี่เนี่ยพลังเยอะกว่านะหายากกว่าเรนโบว์เริ่มเยอะแล้วนะฮะโอเค21ตัวเราบูสต์อยู่แล้วไม่ได้บูสต์เซิร์ฟดิ๊กหนึ่งนี่เท่าไหร่พลังเยอะไหมโอ้พลังเยอะมากพลังเยอะมากๆแทบไม่ขยับเลยฮะได้เหรียญเท่าไหร่เขาบอกให้เหรียญเยอะตรงนี้ไหนอะ 3,900 เนี่ยนะเยอะ 3,900 ถามจริงข้างนอกผมก็ได้เท่านี้โอ้ยน้อยมากโอ้โหนี่คือเยอะของเขาเหรอคือปกติข้างนอกเนี่ยบูสต์เซิร์ฟนะฮะแล้วก็มีแอคเคาท์อื่นช่วยคูณให้เสร็จแล้วประมาณล้านต้นๆนะครับที่ผมได้ล้าน1ล้าน2อย่างมากก็ล้าน7ล้าน5อะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ได้ 300,000 ถ้าบูสต์แล้วก็น่าจะประมาณเท่าเดิมเหมือนเดิมเลยโอ้ทำไมขี้เหนียวอย่างนี้เนี่ยอันนี้ตู้ใหม่โอเคจะดูดูแคทอ่ะฮะแล้วก็มีโอกาสออกเป็นซีเควตใช่ไหมถ้าผมเปิดได้ตัวใหญ่ตอนนี้เกมมันจะเซฟไหมอ่ะเทสดูหน่อยอ่ะฮะคือตู้ข้างหน้ามันมีตัวเบสิกด้วยไงทั้งเบสิกทั้งแรทั้งอีพิกนะฮะรวมกันมันก็เลยช้าโอกาสออกที่เป็นมิติคอลกับลีเจนดารี่มันก็เลยน้อย
ตู้นี้เดี๋ยวนะดูเปอร์เซ็นต์แป๊บนึง99โอ้โหลิเจนเนอรี่เป็นอะไรเอ่ยด้วยลิเจนเนอรี่ยังออกยากเลยฮะอ่ะอย่าพึ่งอันนี้แล้วกันอย่าพึ่งเปิดให้โรบอทโอเคก่อนกลับมาดีๆก่อนเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะอ๋อแพ็คเสียตังค์ใช่อย่าเพิ่งซื้อนะฮะแพ็คเสียตังค์เป็นนีออนอีกคือสีบแล้วหมดแล้วจริงๆหลีกที่เห็นเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาด้วยนะแต่เหมือนจะยังไม่เอาเข้ามาในเกมน่าจะกักเอาไว้ตรงโซนนู้นนะฮะอันนี้น่าจะแวะผมคิดว่าเขาน่าจะเน้นแก้บั๊กแหละเพราะว่าบั๊กมันเยอะอัปเดตมาเนี่ยแค่แก้บั๊กก็น่าจะใช้เวลานานแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะฮะที่อัปเดตอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะๆอันนี้ยังไม่มีแล้วก็มาสเตอรี่ผมต้องเก็บใหม่ไหมผมเก็บกิฟต์อยู่ตลอดนะไม่ต้องเก็บใหม่ครับใครก็19แล้วคือได้เลยเพิ่มโอกาสได้ตัวใหญ่ตามลำดับขั้นเลยนะฮะ30 75 99โอกาสได้เยอะขึ้นคือเป็นการจูงใจให้คนอยู่ในเกมนานๆ นะครับเพื่อเปิดกิฟต์วันนึงเปิดได้กี่รอบประมาณ2รอบถ้าแบบเฝ้าจริงๆอะนะ2รอบเพราะว่ามันรีใหม่รอบนึงแล้วก็เก็บอีกรอบนึงคือเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นเยอะมากเสียเวลาเกมนี้เยอะมากทั้งโลบักทั้งเงินทั้งเวลาทั้งท่าไฟทุกอย่างนี่ยังไม่โหลดมาเลยเนี่ยอีก6วันนะฮะอาทิตย์หน้าโซนใหม่ข้างล่างขุดอยู่ตรงนี้นี่ดูตรงนี้นะฮะเอาสัตว์เลี้ยงกลับมาสัตว์เลี้ยงกลับมานี่มาขุดตรงนี้มาขุดตรงนี้อ่ะฮะขึ้นมาได้ทะลุมาได้ดูตัวนี้นะฮะตัวนี้จะได้เท่าไหร่ข้างล่างเมื่อกี้3แสน2แสนเนี่ยเท่ากันเลยครับ2แสน3แสนไม่ต่างกันเลยอ่ะเพียงแค่พลังเยอะกว่าแล้วเมื่อกี้ในหน้าเว็บบอกว่าให้เหรียญเยอะนะนี่คือเยอะแล้วใช่ไหมจะเค็มไปไหนเนี่ยขนาดฟาร์มเหรียญเพื่อมาเปิดนี่คูณเท่าไหร่คูณ25ใช่ไหมเยอะอยู่อ่ะขุดตรงนี้ไปอัปเดตไม่มีอะไรมากฮะเน้นฟาร์มต่อแต่เจ้าดุดเดิลน่าจะมีโอกาสมากขึ้นในการเปิดผมว่าถ้าเกิดคนยังเปิดได้น้อยเนี่ยเดี๋ยวคงปรับใหม่แหละเพราะว่ามัน2วีคแล้วนะฮะถ้าคนยังได้ไม่ถึง100นี่คือเค็มเกินไปไปดูหน่อยไม่ได้เท่าไหร่ละ2อาทิตย์ผ่านไปถ้าคนยังได้ไม่ถึง100นี่คือมันยากเกินก็จะไม่มีใครเล่นนะคุณเพสตันโอ้โห78ตัวครับเมื่อวานประมาณ50ใช่มั้ย45เพิ่มมา30ตัวแต่มันเปิดยากจริงแหละตู้นี้มันมีหลายตัวผสมกันเบสิกอีพิกแลอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวคงฟาร์มต่อนะครับอาทิตย์นี้ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากยกเว้นแพ็คนี้นะฮะ คิดแล้วก็กุ้มผมนอนไม่หลับแน่เลยคืนนี้กว่าจะได้เจ้าลิงมานะฮะเราหมดโลบักไปเท่าไหร่แล้วนี่มาอีกแล้วโอ้เอาลิงไปเทรดได้ไหมเจ้าลิงเอานีออนมาได้ไหมอ่ะผมต้องยืนตรงนะฮะเมื่อยมากเลยเกมไม่โหลดเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ